สองห้านางเอกไทยตีบทแตกกระจุยความเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก นักแสดงชาวไทยก็ต้องบอกเลยว่าความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะไม่ว่าจะได้รับบทบาทอะไรพวกเธอก็สามารถตีแตกกระจุยทุกเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้เล่นบทนั้นๆซึ่งวันนี้เราจะพามาส่องหาหนางเอกสาวเบอร์ต้นของเมืองไทยที่การแสดงนั้นบอกเลยว่าระดับเทพจะมีนางเอกคนไหนบ้างมาชมกันค่ะอันดับหนึ่พลอยเชอร์มานสำหรับพลอยเชอร์มานอยู่วงการบันเทิงมาร่วม1ิปีดังนั้นเรื่องความ สามารถด้านการแสดงก็ไม่มีแพ้ใครอยู่แล้วไม่ว่าเธอจะได้รับบทไหนก็ดูจะเข้าถึงบทบาทนั้นๆทำแฟนละครอินสุดๆเลยค่ะ อันดับ2เจนนี่อัลลภพาธนะป้อมเพชรแม้จะห่างหายจากหน้าจอการแสดงไปพักใหญ่เพราะต้องทุ่มเทเวลาเลี้ยงลูกสาวแต่การกลับมาของเธอครั้งนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนหากย้อนกลับไปเมื่อก่อนการแสดงของสาวเจนนี่นั้นเข้มข้นทุกบทบาทเลยจริงๆค่ะมีแต่คนพูดถึงเพราะฝีมือระดับตัวแม่ประทับร่างไม่ว่าจะเป็นละครดรามา่าเชื้อเฉือนทางอารมณ์เธอก็ทำออกมาได้ดีสุด อันดับสามใหม่ดาวิกาขึ้นแทนสุปตาคนล่าสุดของวงการบันเทิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสาวใหม่ดาวิกาไม่ว่าจะโพสรูปไหนก็เรียกยอดการกดไลค์หลักแสนหลักล้านแต่ในเรื่องฝีมือการแสดงก็ยืนหนึ่งเพราะไม่ว่าจะเล่นเรื่องไหนบอกเลยว่าเรตติ้งพุ่งกระฉูดเลยค่ะอันดับสี่ใบเฟิร์นพิมชนกเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ฝากผลงานทั้งละครและภาพยนตร์อยู่หลายเรื่องและปังทุกเรื่องสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม เป็นจำนวนมากฝีมือการแสดงของเธอนั้นไต่ระดับความเก่งขึ้นเรื่อยๆสามารถตีบทแตกกระจุยแถมสาวใบเฟินน์์นั้นยังเป็นเจ้าของรางวัลอันทรงคุณค่ามากมายอีกด้วยค่ะ อันดับ5เบลล่าราณีไม่พูดถึงก็คงจำไม่ได้สำหรับสาวเบลล่าราณีขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศเลยก็ว่าได้อยู่ในวงการบันเทิงมานานร่วม10ปีอยู่เหมือนกันและเธอสั่งสมประสบการณ์ในเรื่องการสแสดงมามากไม่ว่าจะรับบทไหนก็เข้าถึงเล่นตลกก็ทำขำกันทั้งประเทศหรือแม้แต่เล่นดรามา่าบอกเลยว่าน้ำตาท่วมจอจริงๆค่ะ